รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเจอรังต่อประมาณ100กว่ารังรวงผู้หวานได้ควักน้ำตาลปี๊บออกมาทาร่างกายรังต่อนี้หมดเลยต่อมาลุมต่อยรวงผู้หวานตายคาที่ครับเดี๋ยวต่อไปเป็นอาจารย์นี่จ้ะนี่อย่ามาทำเป็นพูดแบบผมจริงจังนะเนี่ยหลอกให้เสียวแล้วเลี้ยวกลับนะลูกฮิปโปลูกวันนี้เนี่ยนะแม่พามาที่นี่เนี่ยแม่จะให้หนูได้มีโอกาสเจอกับบอยแบนด์ชื่อดังหุ้ยจริงเหรอFC เขาเยอะมากเธอแต่ว่าเขาทิ้งนะทิ้งความเป็นบอยแบนด์ของเขามาทำธุรกิจเสียดายทำไมตอนนี้เขารวยเขารวยเป็นอภิมหาเศรษฐีระดับต้นๆดูสินี่หนึ่งสองสามสี่โอ้ยจะหมดซอยนี้แล้วอามาโดกรุ๊ปเดี๋ยวฉันจะพาเธอมาหาพี่เชนคุณเชนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ดีใจมากที่ได้เจอคุณนะดีใจเหมือนกันครับทีนี้อาจารย์สรรพเอิญมีอะไรอยากจะแนะนำคุณเชนนะพอดีมีโอกาสไปรู้จักกับลูกศิษย์ของหลวงปู่หวานเฮ้ยประเดี๋ยวเขาจะทำน้ำมนต์ก็จะทำน้ำมนต์ครับผมมีน้ำมนต์ด้วยนะฮะอาจารย์มีไก่ด้วยโอ้นี่เยี่ยมน้ำน้ำมนต์ผมเป็นศิษย์นานุศิษย์ของหลวงปู่หวานวัดน้ำตาลปี๊บรุ่นแรกครับหลวงปู่หวานได้แสดงอิทธิฤทธิ์นะครับก้าวย่างเข้าไปในป่าครับเจอรังต่อประมาณ100กว่ารังหลวงปู่หวานได้ควักน้ำตาลปี๊บออกมาทาร่างกายร่างกายของหลวงปู่หวานเต็มไปด้วยน้ำตาลปี๊บหนาประมาณเซนครึ่งหลังจากนั้นหลวงปู่หวานนั่งสมาธิพุทธังออกไปธรรมังออกไปสังฆังออกไปรังต่อนี้หมดเลยต่อมาลุมต่อยหลวงปู่หวานตายคาที่ครับโอ้ยคุณตาของผมพระอาจารย์ครับผมมีอีกเรื่องคุณตาของผมเป็นอัมพาตครึ่งตัวขยับขาก็ไม่ได้ขยับแขนก็ไม่ได้ครับวนอยากตายอยากตายทุกวันไปรักษาหมอที่ไหนก็ไม่หายมาหาหลวงปู่หวานหลวงปู่หวานควักน้ำตาลปี๊บให้ผสมน้ำรับประทานไม่เกิน3เดือนครับเป็นไงครับตายสงใจอยากครับเดี๋ยวมึงเพิ่งเหยียบไปไม่ใช่หรอน้ำนั้นตัวเองยังกินได้เลยไอ้โกหกหลอกลวงโลกเชนดิ้งขอโทษนะฮะตายละโอ้นี่มันจะเรียกตำรวจจับเลยอีสิบแปดมงกุฎป้าคุณเชนทำไมคุณถึงได้เลิกแล้วก็ทิ้งความเป็นบอยแบนด์ไปล่ะถ้าพูดถึงเรื่องบอยแบนด์ไอ้นี่ผมเป็นนายแบบมาก่อนครับอาจารย์เฮ้ยนายแบบที่ไหนฮะผมเป็นนายแบบต่อต้านยาเสพติดครับไม่เชื่อหรอกมึงติดเสพติดแน่นอนมึงต้องเป็นคนยังไม่จบอีกนะการที่จะเป็นนายแบบครับผมมีวิธีฮะครับเราต้องสร้างเขาเรียกว่าสร้าง FC ให้เยอะๆอย่างผมนี่ FC เต็มประเทศไปหมดไม่ว่าจะเป็นแม่ติ๋มเชียงใหม่แล้วไม่ใหญ่ลำปางแม่ละอ่างพิจิตรแม่ชิดเมืองจันทร์แม่จรัญเพชรบุรีแม่จรูญสงขลาแม่หวานหนองคายอาจารย์ครับแล้วแม่ผมไปไหนอะก็นั่นแหละสิแม่เธอมาพี่ได้ออกลูกมาบ้าบอแบบเนี้ยเป็นไหนบอแบนเจ้านายแบบเป็นบอแบนแหมสบายมากขอน้ำหนึ่งสองสามไปครับโอ้ยแม่อุ้ยระวังข้างล่างหลุดออกมาน่ะเดี๋ยวฮะเชื่อผมครับครับออฟฟิศพี่เชนครับไปรอดแน่นอนครับใช่ไปได้แล้วนะยกวิไลติดต่อผมนะคุณเชนอยู่ที่นี่เขาดุไหมดุครับเลยฮะคุณเบาหน่อยท่านผู้บริหารครับใบสมัครไม่เอาแล้วค่ะกลัวนายดุค่ะช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูสลัดไข่ต้มกรอบวิธีทำไข่ต้มกรอบเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงในภาชนะนำไข่ต้มลงชุบกับแป้งที่ละลายไว้จากนั้นนำลงคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่ว
นำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนไข่สุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันนำไข่ไก่ทอดมาผ่าครึ่งเอาไข่แดงออกเตรียมไว้วิธีทำสลัดทูน่าใส่เนื้อปลาทูน่าในน้ำเกลือลงในภาชนะยีเนื้อปลาให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่พริกขี้หนูสับหอมหัวใหญ่สับมะเขือเทศหั่นเต๋าเล็กและสลัดครีมปรุงรสด้วยน้ำมะนาวและพริกไทยดำป่นคนให้เข้ากันตักส่วนผสมใส่ลงในไข่ต้มทอดกรอบที่ผ่าครึ่งไว้ตกแต่งด้วยไข่กุ้งและช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้เรามีเมนูสเต็กเนื้อซอสผงกะหรี่มาฝากค่ะสนับสนุนโดยวอสผงกะหรี่ตราปืนไข้วิธีทำซอสผงกะหรี่เริ่มจากใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนผัดพอเนยละลายใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงผัดให้เข้ากันเติมนม UHT รสจืดคนให้เข้ากันตามด้วยวอสผงกะหรี่ตราปืนไข้ปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและพริกไทยดำคนให้เข้ากันรอจนเดือดและเริ่มข้นเล็กน้อยปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำสเต็กเนื้อผงกะหรี่พริกไทยดำนำเนื้อสันนอกวัวมาหมักกับวอสผงกะหรี่ตราปืนไข้พริกไทยดำป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตั้งไฟจนร้อนนำเนื้อสันนอกวัวลงย่างจนสุกทั้งสองด้านแล้วนำขึ้นจัดสเต็กเนื้อผงกะหรี่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับซอสผงกะหรี่ที่เตรียมไว้หน่อไม้ฝรั่งลวกสุกเบบี้แครอทลวกสุกมะเขือเทศเชอรี่และเฟรนช์ฟรายทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูสเต็กเนื้อซอสผงกะหรี่หอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะวอสผงกะหรี่ปลาปืนควายต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปี